สวัสดีครับพบกับรายการในช่วงนะครับเอาใจไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้พบกับคุณณัฐกรบุญสอนนะครับและผมเอกพินสุทธิวิชาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ตลาดในช่วงนี้นะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์หลังจากที่เปิดกระโดดลบมานะครับอยู่ที่บริเวณทำจุดต่ำ 1,767 จุดนะครับตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับลดช่วงติดลบลงนะครับขึ้นมาอยู่ที่ 1,776 จุดนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดภูมิภาคนะครับก็เคลื่อนไหวในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่จากที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับเมื่อคืนปรับตัวลงมาระดับ 1,000 จุดนะครับฟังไม่ทันเอาใหม่อ๋อพี่โอ้พอแล้วเหนื่อยพูดให้เข้าสมองสิไม่ใช่พูดแบบว่าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้า บอกข้อมูลไงอันนี้เขาเรียกว่าท่องอักขยาแล้วจับไม่ได้ท่องดูแลข้อมูลเนี่ยครับขอบคุณพี่อัชรามากนะครับพี่อัชราขอบคุณนะฮะครับเดี๋ยวได้กินแล้วนะครับนี่ลมเทียนนะฮะน่ากินมากนะครับตุ๊ดจีนน่ารักมากเลยพี่อัชรานะฮะครับผมน่ารักนะฮะนี่พี่ให้เสื้อแกไปหนึ่งตัวเนี่ยรู้จักกล้าใส่เสื้อพี่เปล่าเนี่ยตัว The Eagle ครับผมเนี่ยเป็นแชมป์ซุปเปอร์โบว์พอดีเลยฉลองกันที่ฟิลาเดลเฟียฉลองกันครับแต่พี่ม่อนไม่ได้เป็นแฟนคลับแล้วนะอันนี้เป็นโลโก้บริษัทพี่ม่อนเองค่ะเป็น The Eagle B Eagle Bird ไม่ใช่ Business Day อะไรเดี๋ยวรอลงทุนแป๊บหนึ่งก่อนนะมา500คนแล้วนะพี่ม่อนคะขอหุ้นเด็ดชีพสักตัวมาถึงก็จัดเลยนะครับเอ้ยจะเอาหุ้นเด็ดตอนนี้ก็เด็ดชีพกันหมดเราตายแล้วแต่ละคนอ่ะวันนี้พี่ม่อนเป็นนักวิเคราะห์แทนเดี๋ยวพี่ม่อนจะเป็นนักวิเคราะห์ตายแล้วคืออย่างนี้ค่ะนักทุน 1,776.56 ค่ะแล้วก็ลบไป 10.10 ครับแล้วก็ลบไป 0.59 เลขที่ออกมูลค่าการซื้อขายเลขที่ออกมันหน่วยนะ 32,000 กว่าล้านบาทเซ็ตงวดวันนี้วันที่เท่าไหร่คะให้พี่ม่อนเป็นนักวิเคราะห์นะงวดวันที่9เดือนกุมภาพันธ์เลขที่ออกณเวลา 12:17 24 25 26วิ 1776.37 จุดวิเคราะห์แล้วนะครับว่าไงผู้ดำเนินรายการไงต่อครับถามต่อตอนนี้ค่ะเซ็ต50 1148.02 จุดครับ MAI 523.53 จุดครับผมเซ็ต100 2,000 เอ้ยเซ็ต100มันคืออะไรนักวิเคราะห์นะนักวิเคราะห์เซ็ต100 2,565 จุด SZ ทำไม SZ บวกวะ 1,056 จุดครับ SET HD 1,292 จุดนี่ Real Time ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเราไม่มีวิเคราะห์เวอร์ไปประมาณการประเมินบนเมินล่างเอาของจริงของจริงพี่ม่อนเนี่ยนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงที่พี่ม่อนนำเสนอครับนะวิเคราะห์เสร็จแล้วขนมเทียนอร่อยมากเลยอ่ะกินไปก่อนให้คุณน้องทานไปก่อนโอ้ยจับเลยโอ้ยจับเลยจับซะขนาดนี้ใครจะกล้ากินนะแบบเต็มจอเลยค่ะคุณต้องทุนค่ะก็ตอนนี้เองตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ลงแต่ลงไปเยอะแล้วแดงแล้วนะนักทุนครับผมฮะสหรัฐเข้าสู่ภาวะซักดาวซัดดาวรอบใหม่ชักดาวเอาตรงไม่ทันหลังจากวุฒิสภาตกลงกันบ่ได้เด้อประเด็นงบประมาณแผ่นดินเด้อนี่ซักดาวแล้วดอกจันมา2ดอกเลยในเปิดฉากมันประชุมเที่ยงคืนบ้านเขาตอนนี้เที่ยงวันบ้านเรานั่นเองตรงกันไม่ได้นี่เที่ยงคืนบ้านเขานั่นเองนะคะครับที่เกี่ยวข้องประธานเฟดแคนซัสซิตี้ภาษีตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงดิ่งหนักเลยนะคะดิ่งหนักเลยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนะคะนักทุนค่ะส่วนทางด้านเซนเซกไอ้อินเดียก็ลงหนักเลยนะปิดไปแล้วมั้งเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียหางเซ็งโอ้โหวงแตกเลยพันจุดแบบนี้ใช่ครับหางเซ็งนะคะปิดภาคเช้านะคะดิ่งไปแล้วตายละตอนบ่ายเราจะเอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหนักทุนตายตอนบ่ายต้องดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์พี่มันยังบวกอยู่ไงแต่ก็อาจจะเป็นลบนะเพราะว่าข่าวล่าสุดแล้วนะคะเที่ยงคืนของอเมริกาเขายังประชุมกันอยู่นะคะตกลงกันไม่ได้นะฮะก็จะเป็นระยะสั้นหรือเปล่าต้องเลื่อนพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณไปนะเขาเข้านอนแล้วครั้งที่แล้วมันปิด3วันแล้วก็ผ่าน
ผ่านชั่วคราวมาแต่นี้มันเป็นของที่แบบต้องเลื่อนไปอีกอ่ะไม่จบไงเม้นต์กันมันเยอะพี่เพราะว่า2ปีที่จะขยายไปตามไปได้2ปีก็เลยยังคุยกันไม่จบนะฮะใครอยู่อเมริกาเช็คข่าวพี่มาหน่อยดีซีเอ็นก็แล้วกันก็น่ายังประชุมอยู่ไหมหรือว่ายังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมพี่ยังก็มันตอนนี้อเมริกาน่าจะห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนาะพี่ไม่แน่ใจบ้านเรามันเที่ยงคืนเนาะครับก็ทำงานหนักพี่เหมือนสนช.เราเมื่อวานไงก็ก่อนจะประชุมเสร็จก็ช่วงค่ำแล้วไง EEC อ่ะใช่แล้วก็ผ่านได้ครับผมเออจริงอ่ะ EEC ผ่านได้เดี๋ยวพี่ดู WHA กับเป็นพรบ.แล้วนิ่งๆครับ WHA 4.16 ค่ะนักทุนไม่ผ่านไม่ไปไหนอมตะตัวเลขมันเยอะจังอมตะก็ไม่ไปไหนเหมือนกันแดงๆเหมือนกันโนดาต้าครับเน็ตไม่ดี Wi-Fi พี่หมดพอดีครับ 26.5 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับนิ่งๆถ้าวันนี้ดันบวกมีเฮแน่โอ้แต่เฮแบบทั้งโลกเขาตกนี่ก็อันตรายนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพี่ออกจะดูภาพค่ะภาพปัจจุบันของไซก่อนนะครับเชิญค่ะครับพี่ออกดูภาพปัจจุบันนะฮะช่วยเนี่ยโอ้โหถ่ายหน้าผมน่ารักเลยทำไมไม่ถ่ายหน้าการ์ดที่ผมเปิดล่ะหน้าตามันแบบน่ากินอ่ะน่ากินหน้าซาลาเปาอ่ะหน้าซาลาเปารู้จักว่าหน้าซาลาเปาเนี่ยชอบซูมอีกละนะฮะยิ่งหน้ายิ่งใหญ่อยู่ซูมเขาเดี๋ยวหน้าบานฮะเดี๋ยวนั่งทุนเข้าใจผิดว่าพี่ม่อนจะกินออกไม่ใช่ครับหน้ามันเป็นหน้าซาลาเปาครับโอ้ยนี่เด็กซาลาเปาเขามีจอมีแหมมีอะไรนะยันบอยยุนมีสปอนเซอร์ข้างหลังเอ้ยนี่พี่ของพี่ป้อม MBA เขาสปอนเซอร์พี่จริงครบรอบไอ้ RPC เขาก็สปอนเซอร์พี่นะครับก็ซื้อ RPC ก็ซื้อหุ้นเลยทุกเดี๋ยวเขาไปเจอกินโต๊ะจีนกับพี่ด้วยครับผมงานกินโต๊ะเด็กแล้วก็อะไรอีกครับพี่มีอะไรเอเวนโอ้ยใครครับไหนไม่เห็นมาเลยมาแล้วกำลังออกอากาศเข้ามาคุยกันเลยเอเวนมาทักทายกันหน่อยครับเข้ามาคุยกันเลยโอ้จะได้อุ้ยเอวิ้งเขาหล่อมากเออทำไมเขามาเต็มยศขนาดนั้นพี่หน้าตาเขาใสสะอาดมากเลยยาสีจับอ่ะเอวิ้งมาทับกระสมีของหน่อยเอวิ้งหน้าตาคุณเข้มมากมาดิพี่มันไส้ออกมันมากมันหน้ามันเป็นซาลาเปาอยู่เอวิ้งมาหน่อยสิทักทายให้ทักทายเฉยมาแล้วกำลังนับเวฟอยู่มาเอวิ้งเดี๋ยวเรื่องน้ำมันต้องตามเอวิ้งต้องถามเขาผู้เชี่ยวชาญพี่เอาแต่หน้าเอวิ้งมาไม่ต้องมาคุยเนี่ยเอาหน้าครับเนี่ยอุ้ยนี่เอวิสเพสลีย์เลยยับมาหน่อยนี่ตรงกลางนี่ตรงกลางเนี่ยได้เจอนานคิดถึงน้องๆนะโอ้ยหน้าตาสดใสสะอาดมากเลยนะฮะเนี่ยเขาอยู่ยวนต้าอ๋อเขาอยู่แบบห้องแบบไฮโซมากแบบมองไปแบบวิวแบบซิตี้ใหญ่โตไปเดี๋ยวรอพี่แบบไอบีเอลครับไอบีเอลซื้อไหมเนี่ยซื้อหรือยังเนี่ยลงมาเนี่ยซื้อนะเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวเอวินอธิบายเยอะเดี๋ยวพี่คุยกับเอวินเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวตามเอวินไปขอบคุณนะคะเอวินโอ้ยว้ายว้ายพี่ม่อนตั้งขายแล้ว51หลุดแล้วก็ดีพี่ว้ายบาทหนึ่งพี่ม่อนเขาเล่นระยะสั้นเดี๋ยวคุณอ๋องไปนับเว็บให้เขาตอบอ่ะทำงานของคุณอ๋องป่ะกลยุทธ์อย่าลืมบทบาทท่านกลยุทธ์ครับดูหน้ากราฟแล้วกันเอ้ยมันไม่เสียบจอหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นหน้าผมอ่ะโอเคนะฮะก็อันนี้เป็นที่นับมาตั้งแต่เนี่ยครับมันอาจจะเป็นระลอกเนี่ยที่มัน1 2 3 4ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับขนมเทียนให้เอวินทานก่อนนะรองท้องแล้วก็5จบตรงนี้ไปละนะฮะมันก็ชุดนี้แหละคือเป็นชุดที่ก่อกำเนิดของภาพการปรับฐานปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็ผ่านมาแล้วเราก็จะโฟกัสรอบเนี่ยเป็นยังไงที่ตอนนี้มันกำลังปรับตัวลงเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสตรงนี้แหละว่ามันจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับอย่างมีนัยยะหรือยังนะฮะจะเห็นว่าถ้าเป็นเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันไม่เห็นรอยขึ้นอะไรเลยถูกไหมพี่มันก็เลยต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็น60นาที15นาทีหรือถ้าดูแบบขึ้นย่อยเล็กไปอีกก็5นาทีก็ต้องเปิดนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูใน60นาทีก่อนละกันว่ามันเป็นภาพยังไงนะฮะผมก็ขยายภาพมาละเป็น60นาทีนะครับจริงๆมันก็พอรับได้นะครับแต่ว่าการนับขึ้นเนี่ยมันต้องดูใ
ระลอกย่อยด้วยว่าในคลื่นย่อยมันเป็นอะไรก็จะต้องเปลี่ยนไทม์เฟรมสั้นไปอีกคือเป็น15นาทีนะครับเพราะเราจะโฟกัสแค่รอบตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพการอ่อนตัวปรับตัวลงมาณปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือตีกรอบสี่เหลี่ยมที่ตีไว้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็น A อยู่นะฮะเป็น A ที่จัดขึ้นมา5ขึ้นครบมันต้องลงเป็น A B C ใช่ไหมตอนนี้มันเป็น A อยู่แล้วใน A เนี่ยมันก็จะมี A B C ย่อยพี่ผมจะมาร์กจุดอยู่ตรงไหนนะครับ A ย่อยเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้ขอแทนด้วย A ตัวเล็กนะฮะเพราะมันเป็น A ย่อย5ตรงนี้ที่จบไปแล้วตรงนี้นะฮะ A แล้วก็ B boy นะฮะแล้วตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยครับมันกำลังทำ C อยู่ครับพี่อ๋อที่คือดอกพุธประชาใช่ C เพื่อเป็น A ใหญ่ตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือแพทเทิร์นของระลอกปัจจุบันตรงเนี้ยอ๋อระลอกของ A ครับอืมเป็นอย่างนี้อยู่คือมันเป็น A ใหญ่ซึ่ง A ใหญ่มี AB ย่อยนะ AB ย่อยจบไปแล้วตอนนี้เป็น C อยู่ C ย่อยอยู่นะครับซึ่งใน C ย่อยตรงเนี้ยมันก็จะมี5คลื่นนั่นแหละนะครับก็จะนับในคลื่นย่อยเข้าไปขอแทนด้วยเลขโรมันเป็นคลื่นย่อยละกันนะครับคือ 1, 2มันน่าจะสั้นมากเลยมันอยู่ตรงเนี้ยครับ1 2แล้วเนี่ย3ครับที่ลงมา50จุดอะตอนเนี้ยนะครับคือตอนเนี้ยเป็น4อยู่นะฮะ4ผมว่าถ้าดูล่าสุดเนี้ย4อาจจะเป็นสามเหลี่ยมคือมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ยกตัวเป็นสามเหลี่ยมพี่อืมคือแบบช่วงสวิงมันจะแคบลงแคบลงแล้วมันจะเป็น4ก่อนแต่สุดท้ายผมว่าน่าจะมีขึ้นหนึ่งตามประสบการณ์แล้ว4มันไม่ได้พักจบเร็วขนาดนี้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะต้องยืดนิดนึงเออ4มันต้องแบบลีลามันเป็นคอมเพล็กซ์อ่ะเพราะนั้นมันจะเป็น4ตรงนี้แล้วมันจะมีขาหนึ่งลงมาเป็นมันจะลงมาเป็น5ครับค่ะมันเป็น5ย่อยของไอ้ C ตัวเนี้ยแล้วก็ถึงจะครบ A แล้วถึงจะรีบาวอีกทีนึงขึ้นมาเป็น B ใหญ่ข้างหน้าอีกทีนึงอย่างเงี้ยอันนี้คือระลอกการเคลื่อนไหวของเซตในช่วงเนี้ยซึ่งผมฟันธงไปก่อนเลยว่ามันเป็นสามเหลี่ยมละตอนเนี้ยนะฮะเพราะดูเหมือนน่าจะใช่ละนะฮะคือผมก็มาโฟกัสตรงรอบปัจจุบันนี่แหละนะครับว่าสามเหลี่ยมมันคืออะไรครับมันก็คือ A B C D E นะครับในหนังสือขึ้นกลยุทธ์มีบอกไว้นะฮะในเล่มหนึ่งนะฮะอ๋อเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งใช่นะครับอู้จำได้ก็ตรงเนี้ยคาดว่ามันเป็น A ครับอันนี้เป็น A B C ของสามเหลี่ยมนะ A B C D E อันนี้เป็นน่าจะเป็น B boy แล้วปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสเป็น C cat ก่อน A B C D dog แล้วก็ E อย่างเงี้ยพี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมครับคือช่วงซีมันจะแคบลงตีกรอบไปเห็นก็คือ A B C ตรงนี้แล้วก็เป็น A B C D dog อยู่นี้มันเพิ่งเริ่มสามเหลี่ยมเองมันจะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยครับแล้วฉะนั้นถ้าไอ้ B เนี่ยมันมีเป็น A B C X A B C มันมี2ชุดเนี่ยครับไอ้ล็อกย่อยเนี่ยมันเป็น A B C X A B C ถ้าเป็นอย่างงี้นะมันจะขึ้นมาเป็น C cat ผมก็จะวัดทาร์เก็ตรอบปัจจุบันเลยว่ามันจะทนอะไรผมก็วัดตรงนี้นะฮะตั้งแต่ A ลงมาขึ้นมาได้นะครับเต็มที่เลยถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนะมันจะมีประมาณ1790-1796ครับเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะเป็นสามเหลี่ยมครับคือด้านบนนะว่าเลือกทางบนว่าจะเลือกทางตรงบริเวณนั้นแต่สุดท้ายมันจะลงมาอีกช็อตหนึ่งเพราะมันจะเป็น4 4เพื่อมีช็อตหนึ่งเป็น5ของ A ใหญ่แล้วจะเป็น B boy ทีนึงนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะแกว่งในกรอบก่อนก็คือด้านบนประมาณน่าจะเห็นประมาณสัก179096แล้วด้านล่างก็คืออยู่ประมาณสัก1770 1760ประมาณเนี้ยตรงนี้แหละอันนี้คือแอสซูม
ฟันธงมาก่อนเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวพอถ้ามันผิดคาดเดี๋ยวจะอัปเดตระลอกขึ้นอีกทีว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้คือภาพเซตครับพี่ค่อยๆทำความเข้าใจกับข้อมูลของคุณอ๋องนะคะนักทุนที่มีตำราเอกสารของคุณอ๋องก็สามารถเรียนรู้ไปกับตำราและเอกสารหนังสือคลื่นกลยุทธ์ของคุณอ๋องนั่นเองนะคะก็สามารถเอาไปประกอบฟังเทปที่คุณอ๋องอธิบายเมื่อสักครู่จะได้เป็นประโยชน์มีทั้งเล่ม1กับเล่ม2ใช่ไหมคะครับใช่ครับผมก็นักทุนถ้าอยากมีความรู้มีวิชานะคะก็สามารถสั่งซื้อหนังสือของคุณอ๋องได้นะคะในรายการก็ยังมีอยู่นะนักทุนก็โทรไปสั่งจองหรือว่าแอดไลน์ไปนะ @blmi นะความรู้ตำราที่คุณอ๋องเขียนเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้ตลอดครับผมใช่ครับจะได้รู้ว่าหุ้นที่เราถืออยู่ในอาการแบบไหนเป็นแบบของคุณอ๋องต้องทำอย่างไรนะนักทุนครับก็ดีนะเราจะได้มีวิชาของเราครับผมก็ฝากความรู้ให้กับนักทุนนั่นคือเซตนะคะคุณอ๋องใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เล่นฟิวเจอร์มาจะแบบช่วงสวิงมันจะแคบมากมันจะแบบมันจะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นมันจะเป็นในกรอบสามเหลี่ยมเมื่อกี้พี่เกือบจะลองไปแล้วแต่มันก็กดลงมาอีกอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้นะถ้าไม่ผิดนะในคลื่นย่อยเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสมันจะลงมามันจะหลุดโลของเช้าวันนี้ที่ทำไว้คือตอนเช้ามาทำ1767ใช่ไหมพี่มันอาจจะเห็นประมาณใกล้ๆ1760ประมาณนี้เกือบๆแต่ไม่ถึงแต่นี่มัน17775ที่ปิดในช่วงเที่ยงนะฮะใช่พี่ครับเพราะว่าเหมือนกับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนะในขึ้น B boy มันยังไม่ครบไงเพราะว่ามันเป็นสมมติมันเป็น A B C X ใช่ไหมหรือเป็น A B C cat มันต้องมี5ขึ้นอ่ะมันมีเนี่ยเลยขาหนึ่งลงมานะครับขาย่อยๆลงมาตรงเนี้ยมันมีขาหนึ่งเสร็จแล้วพอลงมาตรงนี้มันก็จะพลิกกลับอีกทีนึงคือตรงนี้เป็นปวดหัวพูดง่ายๆเซตสวิงดูสั้นๆปวดแต่ถ้าดูวีคเห็นพี่หนุ่มเขาบอกว่ามันเดสคลอนแล้วอะก็มันอาจจะอย่างที่บอกมันมีขาหนึ่งลงมาพี่ครับเห็นถ้าดูวีคนั่นคือถ้าดูไทม์เฟรมวีคอะก็จะเป็นคือให้ดูภาพรวมแล้วกันคือตรงนี้มันจะแบบขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงแต่สุดท้ายมันจะมีลงมาตุ้มอีกขาหนึ่งแต่มันจะลงปุ๊บมันจะดีขึ้นไปเลยเพราะมันจะเป็นใช่ๆ5ของ Cของ A ใหญ่เพื่อจะขึ้นมาเป็น B ใหญ่ทีนึงเพราะนั้นกรอบล่างมันจะประมาณ1750 1753หรือว่า1740อะไรประมาณนี้มันจะมีขาเนี่ยนะครับเซตยังไม่ได้รีบาวนะอาจจะมีขานึงลงมาแต่อันนี้มันจะแกว่งแบบให้ปวดหัวไปก่อนเนี่ยๆคุณอ๋องดูไทม์เฟรมสั้นๆเพราะว่าลงทุนอยากดูวันนี้กับพรุ่งนี้ไงครับแต่ถ้าดูยาวๆมันก็อาจจะนานจริงหรือเปล่าเป็นเน็ตคอร์ดอ่ะพี่อยากเห็นวิกกี้อ่ะวิกกี้อ่ะครับขอโทษนะนักทุนขออนุญาตนะฮะพอดีมีนักทุนถามพอดีคุณดุดีถามแต่เมื่อเช้าพี่ดุ๋มก็เข้ากับพี่อ่ะครับผมแกบอกว่าเป็นแท่งที่2ครับไอ้เส้นสั้นน่ะมุดลงมาแล้วเห็นแกบอกแล้วนะตัววีคนะฮะเดี๋ยวลองเราดูคุณอ๋องนิดหนึ่งนะดูกลยุทธ์ของคุณอ๋องนิดหนึ่งนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับนักทุนค่ะครับผมว่าวีว่ามันเป็นเดทคอร์ดเหรอพี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมเห็นแกบอกว่าเป็นแท่งที่2เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวีคลี่ชาร์ตก่อนนะวีคลี่ชาร์ตครับคุณอ๋องมองยังไงนะMACD ครับคือมันต้องรอให้เส้น5วันมันตัดเส้นสีเหลืองมาก่อนพี่ตรงเนี้ยค่ะเส้น10วันใช่ต้องรอให้ไอตัวเส้น5สัปดาห์เนี่ยประมาณ1798ต้องนับ5สัปดาห์ใช่ตัดเส้น1780ลงมาก่อนอ๋อครับผม1780ถึงจะเป็นเดทใช่ไหมใช่ครับถึงจะใกล้เดทคอร์ดค่ะนั่นถึงอ่ะแกหมายถึงในเดลี่ชาร์ตหรือเปล่าพี่เพราะว่าวีคลี่ชาร์ตมันยังไม่เกิดนะพี่แต่ใกล้ละแต่เดลี่ชาร์ตเนี่ยมันก็มาแล้วไงตรงเนี้ยมันตัดลงมาแล้วไงอ๋อมันขยายยังไงพี่มองไม่เห็นฮะเนี่ยครับพี่อ๋อใช่ใช่เส้นสีเหลืองมันเส้นสีมุดลงมาเส้นสีฟ้ามันเส้นฟ้ามุดลงมาสองเส้นเลยมุดลงมาตัดเส้นสีเขียวแล้วเห็นไหมเนี่ยครับแล้วตอนนี้เส้นเหลืองมันก็เตรียมตัดเส้นสีเขียวลงมาแล้ว
เดทไหมเดลี่นะทำเฟรมเดย์ผมว่าเดลี่มากกว่านะทำเฟรมเดย์นะคุณดูดีเพราะวิกลี่มันยังไม่โชว์ครับแต่เดลี่มันโชว์ละถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องระวังหรือเปล่าเห็นนักทุนถามครับมันก็มีขาดไงพี่1750ครับถูกต้องแล้วนะคุณอ่ะใช่ละก็ต้องระวังระวังเต็มที่ของคุณอ๋องก็คืออันเดิมที่โลไป1758เนาะใช่ก็อาจจะทำนิวโรมาบ้างเพราะมันเป็น5พี่ใช่ค่ะมันจะมีทำโลใหม่แต่มันจะทาร์เก็ตประมาณสักถ้าเต็มที่คงประมาณ1740ต้นๆนะพี่ก็ฟลิปมาจากไอ้50จุดวันนั้นนะฮะเล็กน้อยนักทุนโอเคเนาะแต่ว่ามันยังไม่ลงซะทีเดียวนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น4อยู่เพราะทั้ง4มันรีลาไงมันจะแบบทำให้แบบไปแบบเขย่าจิตใจคนอะว่าเซ็ตมันจะเดี๋ยวมองลงเอ้าสบไม่เอ้ารีบกลับดันไม่ลงกลับขึ้นแต่พอเหมือนจะเอ้ยขึ้นแล้วเอ้ากลับไม่ขึ้นกลับลงอีกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ไม่แน่นอนคาแรคเตอร์ของขึ้น4ครับโอเคเคลียร์เคลียร์ซึ่งถ้าประสบการณ์ไม่รู้ก็จะไม่รู้เปล่าคือถ้าเหมือนกับว่าอันนี้ผมบอกวิธีการให้เลยไงว่าคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องขึ้นก็จะไม่รู้ไงว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของขึ้น4ครับใช่4จะเล่นยากมากเพราะมันจะลีลาครับเดี๋ยวจะบอกทีนึงถ้าแบบว่ามีโอกาสได้สอนนะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าไอ้การดูแต่ละรอบขึ้นธรรมชาติของมันน่ะมันเป็นยังไงในแต่ละรอบขึ้นทำให้แบบดูปั๊บรู้เลยว่าเป็นขึ้นนี้ไม่ต้องมานั่งนับแบบย้อนหลังอะไรเงี้ยใช้วิธีรัดด้วยคือดูง่ายขึ้นครับจะบอกคาแรคเตอร์แต่ละขึ้นเป็นยังไงแต่ตำราไม่มีอ่ะยังพี่เพราะมันเป็นแบบกับความรู้ที่แบบแบ็คเทสมาแล้วมันแบบมันใช้ได้ประสบการณ์ใช่ครับต่อยอดความรู้ไปเรื่อยครับผมแต่ละธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพี่จะล้วงตับออกครับผมฮะจะล้วงตับแต่ละคืนให้นางทุนได้เห็นพี่พูดจาแต่ละอันจะกินผมอย่างเงี้ยจะล้วงตับผมเดี๋ยวคนฟังว่าใจจะผิดแต่พี่พูดแต่ละคำนี่แบบใช่แล้วอาจารย์ใช่ไหมคิดมากไม่ได้พูดนะพี่กับพุทธคิดว่าอ๋องเป็นเด็กเป็นเล็กกินอ๋องหน้าน่ากินมากเลยหน้าหน้าแกหน้าซาลาเปาแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่จะล้วงตับก็ล้วงความรู้ภาษาไทยความรู้นะฮะภาษานักวิชาการแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกล้วงตับยะใช่ครับรู้จักปะล่ะฮะรู้จักครับพูดจาภาษาสเลฟนั่นแหละสเลฟเดี๋ยวเป็นอะไรนะเป็นสกายแหละสเลฟครับผมฮะเข้ามาเดี๋ยวนักทุนนักทุนพวกเราก็สเลฟกันเยอะนะฮะครับสเลฟกันแถวไหนมั่งเนี่ยภาษานักข่าวเก่าไงอ๋อประสิทธิ์ครับภาษานักข่าวสงสัยเป็นนักข่าวพี่อ๋อเป็นเหมือนกันอ๋องเขินมันไม่เขินหรอกนักทุนหน้าหนาจะตายโอเคก็คุณคงไม่มีหนังสือคุณหมอมีรูปกราฟสีป่ะมีซื้อเลยสงสัยคุณมอนคิดอะไรก็คิดแบบนี้แหละเป็นน้องเป็นนุ่งนะฮะหยิกมันมั่งตีมันมั่งนักทุนหมดละเอาความรู้แค่นี้เหรอถ้าถามเยอะเดี๋ยวปวดหัวเอามาเดี๋ยวไปกินข้าวไข่พิมพ์แล้วอันนี้ก็พอละนะนะอะไรคะโอ้ใครสนใจใช่ใช่ที่พี่บอกไงได้โปรแกรมแล้วใช่ไหมอ๋อพี่อ๋องเขาจะเปิดคอร์สของเขานะฮะตั้งแต่เดือนเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้ผมพี่มึนแล้วผมจดไว้พี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณอ๋องบอกนั่งผมบอกอีกทีนึงนะฮะเดือนพฤษภานะครับ19-20พฤษภาคมแล้วก็2ถึง3มิถุนายนเป็น4วันนะครับจดด้วยกันฮะมาพี่จะได้พูดเวลาลงทุนน่ะ19ถึง20พฤษภาแล้วก็2ถึง3มิถุนายนพี่2ถึง3มิถุนายนครับซึ่งกลยุทธ์อันนี้คือเวอร์ชั่นอัปเดตนะครับคือเราก็ถ้ามีอะไรใหม่เราก็จะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆครับคือจะมันก็จะพัฒนาความรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเรียนขึ้นกลยุทธ์กับคุณอ๋องนะมีรู้อะไรมาที่มันช่วยการนับขึ้นมันง่ายขึ้นผมก็จะใส่ไว้ในเนื้อหาแต่สอดแทรกเข้ามานะครับแล้วมัน4วันไงไม่ต้องรีบไงพี่ไม่ต้องแบบอัดๆๆเดี๋ยวแบบคนไปเรียนก็โอ้ยอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆสอนแล้วก็ดูกราฟประกอบไปด้วยอย่างเงี้ยครับผมใครสนใจนะก็ติดตามคุณอ๋องวันที่19 20แล้วก็2 3 4 4 4วันแล้วก็2ถึง3มิยอครับผม4วันครับสนใจ
โทรนี่พี่เอาสดๆเลยพี่เอาสดๆนั่งถึงจะได้โทรไปครับผม086อะไรพี่มองไม่เห็น4902823ใช่จดแล้วบอกไปแล้วพี่ครับผมหรือว่าแอดไลน์ของคุณอ๋องนี้เขาต้องวิทยายุทธเยอะหน่อยใครอยากมีวิทยายุทธนะโอเคอ่ะไม่เคยเรียนจะรู้เรื่องไหมเนี่ยต้องมาเรียนของพี่หนุ่มก่อนครับเรียนคอร์สเรียนคอร์สเบสิกไปแล้วนี่เบสิกก่อนถูกไหมครับแทงเทียนพี่หนุ่มเขาก็จะจุดนี้มาจากไหนฉันนี่แกจะเย็นมากแต่ไปเรียนแล้วทำไงพี่ต้องไปเรียนวิดีโอหรือว่าไงวิดีโอดีกว่าของพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มไม่มีเวลาหรอกมาสอนยาวขนาดนั้นครับให้มาเรียนตอนแรกทั้งทุนไม่มาครับต้องมาเรียนคอร์สพี่หนุ่มก่อนแล้วถึงต่อคอร์สพี่อ๋องหรือพี่นิพนธ์เขาได้พี่นิพนธ์เขาก็อะไรของเขาแล้วนะครับอ่ะควรมีความรู้ขั้นต่ำอย่างไรคะคุณอ๋องก็ควรจะรู้เบสิกนิดนึงเขาว่า MCD มันคืออะไรอย่างเงี้ยควรจะรู้ครับแองเทียนคืออะไรแองเทียนคืออะไรเซนมูวิ่งคืออะไรเซนมูวิ่งเบรกคืออะไรนะฮะสโตเป็นยังไงก็คือคอร์สพี่หนุ่มมาแหละไม่คอร์สพี่หนุ่มมันอธิบายละเอียดคือรู้เนี้ยพอแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานสำหรับไปต่อยอดในวิชาเทคนิคต่างๆว่าถ้าสายอินดี้ก็ไปนะครับสายเทนไลน์ก็ไปสายละลอกขึ้นก็มาทางผมอย่างเงี้ยแต่ต้องรู้ฐานก่อนไงว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะต่อยอดความรู้ไปได้ว่าตีฟิโบต้องตีเป็นอย่างเงี้ยพี่ถ้าใครไม่รู้เลยเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยผมไม่ได้สอนว่าตีฟิโบยังไงไงผมสอนแค่แบบวิธีใช้ไงแต่แบบคนไม่รู้ตียังไงพี่หนุ่มก็จะสอนเริ่มต้นจากจุดไหนแกก็ตีให้ดูแต่พี่หนุ่มแกสอนไปหมดแล้วไงครับก็ถึงแบบถ้าขั้นต่ำก็คือต้องผ่านพื้นฐานมาก่อนอะครับเดี๋ยวกลัวแล้วไม่รู้เลยไปเรียนแล้วมันงงว่าแบบเอ้ยตีฟิโบยังไงแล้วมาจากไหนมีซีดีมันเป็นคืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอตัวแบบจะโตอย่างเงี้ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยเอางี้แม่มาเรียนไม่ได้ก็เอาลูกมาก็แล้วกันคุณแม่แพ็คคู่กับคุณลูกมาครับจะได้ช่วยทำกันนะฮะอ่ะล้วงความลับให้หมดมาให้เราอ่ะก็ลงทุนกับพี่อ๋องเขาบ้างแหละนะช่วยวิชาความรู้ของคุณอ๋องก็มีค่านะมาตีราคาแบบฟรีๆก็เกรงใจแกนะคอร์สพี่หนุ่มเปิดสอนเมื่อไหร่เปิดไปแล้วแต่พี่ม่อนอ่ะมีเทปให้พี่หนุ่มทำเทปไว้ให้แล้วมาเรียนที่ออฟฟิศเลยพี่ไม่เขาไม่รู้พี่หนุ่มปิดไปแล้วเหรอพี่ใช่สงสารหนุ่มมากเลยของดีๆไม่เคยสนใจหรอกเห็นไหมพอหายหมดไปแล้วก็มาตามไงเพราะว่าแกเป็นเบสิกไงเราก็ต้องรู้แบบขั้นพื้นฐานก่อนเอาไปต่อยอดอย่างเงี้ยแกสอนละเอียดไงละเอียดพี่อ่าปากถามแกไม่ได้เลยแกสอนใจเย็นสอนละเอียดนะค่อยสอนอย่างเงี้ยเพื่อนกันตลอดไปมาเรียนคอร์สพี่หนุ่มก่อนมาลงเลยคนที่มาเรียนคอร์สพี่หนุ่มก็จะรู้จัก MACD แท่งเทียนไพ่แพทรอนอะไรเงี้ยมาเริ่มได้เลยนะฮะใช่ไดเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยแกก็สอนใช่ใช่คอนเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์อะไรแกก็จะงงแล้วโพซิทีฟไดเวอร์เจนต์อะไรแกสอนหมดเจนต์เป็นยังไงอย่างเงี้ยเนกาทีฟโพซิทีฟมันก็รู้มันก็จะแบบเพราะมันเป็นสัญญาณยืนยันในคลื่น5อย่างนี้ด้วยไงพี่ถูกไหมมันต้องดูต้องดูใช่พวกไดเวอร์เจนต์ต่างๆในคลื่น5อันตรายนั่นเองมีเทปขายเปล่าไม่มีจ้ะอ๋อเดี๋ยวไปกินข้าวขี้เกียจขายตั้งใจลงทุนมาหาพี่ม่อนบ้างเด้ เหมาะสำหรับคนที่ดิ้นรนหาวิชาหาเงินอะคนที่อยู่บ้านหาเงินก็อยู่บ้านไปครับเรื่องบางเรื่องก็อย่างเงี้ยบางเรื่องมันไม่ใช่ของแบบตลาดอะที่จะเอาไปขายในตลาดเข้าใจปะล่ะก็ต้องมาเรียนนะพี่ม่อนใหม่ล่วงใหม่ล่วงพี่ม่อนเปิดเรียนคอร์สพี่หนุ่มเมื่อไหร่ก็นัดกันมาสิเดี๋ยวจะสอนให้ครับใครสอนพี่สอนเองบ้าของพี่หนุ่มก็สอนสิจ้าที่รักน้องหนุ่มเทปใช่ไหมเพราะแกไม่ค่อยว่างเลยแกสอนไปแล้วสดไปแล้วนี่พี่หนุ่มเขาไม่บ้างหรอกเขาดูรายใหญ่โตขนาดนั้นพี่ต้องก็ต้องดูเทปอ๋อครับผมเขาบอกพี่ม่อนนะจะกินให้อ่องกินอ่องมีแซวอย่าลืมนะเรียนที่ไหนเรียนที่ออฟฟิศพี่ขาดความอบอุ่นต้องมีน้องๆมานั่งเรียนกับพี่อยากมีเพื่อนเยอะๆมาเรียนที่นี่มาหาเพื่อนบ้างดิอยู่กันที่บ้านนั่นแหละมีเพื่อนนั่งทุนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกับเอวินแล้วเดี๋ยวติดตามเอวินวันอาทิตย์
วันนี้พี่ให้เวลาออกไม่ต้องละเดี๋ยวอัดเอวินยังเลยได้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวออกมาเป็นพิธีกรให้พี่ก็แล้วกันตอนนี้หุ้นก็ถือไปก่อนครับรอตลาดมารีบาวละกันง่ายๆไม่ต้องคิดมากนะรอซื้อก็รอตามแนวรับของเซตแต่ยิ่งตอนมันลงแบบแดงๆทีนึงนะยิ่งต้องซื้อนะครับไม่ตรงนี้ไม่ใช่เวลาขายนะทุกตัวที่ถามมานะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสสวิตที่แบบหุ้นที่แบบมันเป็นหุ้นเก็งกำไรอ่ะขายออกมาก่อนเถอะแล้วก็ไปเข้าหุ้นพื้นฐานมันจะขึ้นได้เร็วกว่าอันนี้เป็นโอกาสอีกอันนึงสำหรับกลยุทธ์ที่แบบสวิตชิ่งนะครับผมโอเคได้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะก็ขอบคุณนักทุนนะคะส่วนเรื่องราวของความรู้เราก็ติดตามกันไปถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็มาเจอกันนะคะเรื่องราวบางเรื่องพี่ม่อนก็ขอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะบางเรื่องบางตอนไว้บ้างนักทุนเพราะว่าเรื่องราวบางเรื่องนะคะที่บอกว่าแมสไปมันก็ไม่มีค่าสำหรับคนที่ถ่ายทอดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนักทุนมากๆนะคะเราลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ